นี่ครับทุกคนครับพี่นุ๊กนอนอยู่บ้านใต้ดินดีๆนะครับถ้าเกิดว่าพายุเข้านะครับตอนนี้กลางวันสงกรานต์นะครับแล้วตอนนี้นะบ้านใต้ดินนะครับน้ำมันทะลุลงมาจากบนหลังคาเต็มเลยนะครับทุกคนดูนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะทุกคนนี่นะครับน้ำไหลมาบ้านใต้ดินเราเดี๋ยวเอาไฟก่อนนะทุกคนนี่ครับทุกคนนี่ครับโอ้โหน้ำแบบทะลุมาจากข้างบนนะครับนี่นะครับโอ้สุดยอดพี่นุ๊กนอนอยู่ดีนะครับนี่นะครับโอ้ตอนนี้นี่ครับเหมือนตรงนี้จะพังหมดเลยแล้วตอนนี้น้ำท่วมนะครับทุกคนโอ้นี่ครับน้ำพังออกมาหมดเลยแสดงว่าข้างบนตอนนี้ฝนตกหนักมากนะทุกคนเดี๋ยวเราลองดูข้างบนนะดูครับโอ้นี่ครับฟ้าแลบแบบแรงมากครับทุกคนโอ้พังหมดเลยแสดงว่าข้างบนตกหนักมากนะครับตอนนี้เอาไงดีนี่ครับน้ำไหลเป็นทางมาเลยนะครับโอ้นี่ครับน้ำต้องท่วมในบ้านแน่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะต้องออกไปแต่เดี๋ยวพี่นุ๊กถ่ายข้างล่างให้ดูก่อนนะครับนี่ครับโหอุ้ยตอนนี้อิดแบบอิดบล็อกที่ยงมันร่วงมาด้วยนะทุกคนนี่นะครับโอ้ดีนะไม่ร่วงมาทับหัวพี่นุ๊กอ่ะโอ้นี่ด้วยครับตอนนี้ฟางร่วงมาเต็มหมดเลยแสดงว่าตรงนี้เปิดหมดแล้วครับนี่ครับโอ้โหฟางแลบหมดเลยอ่ะพังเลยครับเดี๋ยวต้องมาดูสภาพอีกทีตอนเช้าแล้วครับตอนนี้ดูว่าทุกคนนี่ตรงที่พี่นุ๊กนอนนะครับน้ำท่วมเต็มหมดเลยนะครับเสื้อเปียกหมดเลยนะครับโอ้น้ำไหลมาใหญ่เลยอ่ะแล้วของที่เราวางไว้โทรศัพท์ไปไหนเนี่ยโอ้โอเคทุกคนนี่โอ้ตรงนี้แบบมันเป็นน้ำแบบเยอะมากเลยอ่ะนี่นะครับตอนเช้าดูแล้วน่าจะท่วมแน่นอนครับโอ้น้ำเต็มเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกดีกว่าครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับน้ำท่วมเต็มเลยครับตอนนี้มานอนคนเดียวด้วยนะไม่มีใครอยู่เลยนะครับทุกคนไม่มีใครช่วยเลยนะครับมันอันตรายนะครับเดี๋ยวต้องออกไปก่อนนะทุกคนโอเคโอ้ดูตรงผนังดิพังเลยอ่ะไปแล้วออกไปก่อนครับออกไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวถล่มครับเนี่ยโอ้โหไหลเป็นน้ำตกเลยทุกคนโอ้ข้างนอกฝนตกแรงมากอ่ะโอ้ข้างนอกฝนตกแรงมากเดี๋ยวออกไปก่อนไปดูข้างนอกครับโอ้นี่ครับอุ้ยประตูเปียกหมดเลยอ่ะโอ้ตอนนี้น้ำไหลลงไปไม่ได้ดินอ่ะน่าจะท่วมแน่นอนอ่ะโอ้ทุกคนดูสภาพบ้านได้ดีแล้วดิตอนนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวพี่นุ๊กจะมาถ่ายให้ดูตอนเช้าอีกทีนะครับแต่ว่าตอนนี้ใช้การไม่ได้แล้วครับพังหมดเลยนี่ครับผ้าพังลงไปหมดเลยนะครับโอ้สุดยอดโอ้นี่ครับถล่มลงไปข้างล่างเลยนะครับฝนตกหนักมากนะครับนี่โอ้โหตอนนี้เดี๋ยวพี่นุ๊กต้องเข้าบ้านก่อนแล้วทุกคนนี่ครับอุ้ยเหมือนน้ำจะท่วมบ้านด้วยนะโอ้โหแบบดูนี่แบบฝนตกแรงมากมันถึงไหลเข้าไปในบ้านใต้ดินอ่ะสุดยอดเลยโอ้ดูครับโอ้ล้นท่อระบายน้ำเลยอ่ะโอ้ my god เดี๋ยวพี่นุ๊กต้องไปดูครับเหมือนบ้านจะไฟดับด้วยนะครับดูแล้วเพราะว่าไม่มีเปิดไฟทุกดวงเลยนะครับโอเคเราอยู่คนเดียวด้วยนะครับตอนนี้โหตอนนี้ฝนตกแรงมากครับนี่ครับโหแบบฟ้าแดงหมดเลยอะน้ำน่าจะท่วม A few moments laterโอเคทุกคนครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ที่บ้านเรานะครับเจอพายุถล่มนะครับตอนนี้บ้านใต้ดินของเราก็พังเละหมดเลยนะครับเมื่อคืนก็มองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวพี่นุ๊กจะมาถ่ายให้ดูตอนเช้าอีกทีนะครับตอนนี้พี่ต้นกับพี่เติ้ลก็กลับมาแล้วครับพี่เติ้ลเมื่อคืนก็หนีไปเที่ยวคาราโอเกะนะครับไม่อยู่เลยนะครับกลับมานี่บ้านพังครับมาเดี๋ยวดูข้างบนก่อนครับอันนี้คือทางลงโอ้โหดูดีแบบตรงนี้แบบเมื่อคืนนี่เป็นน้ำตกเลยนะเข้าไปแต่ตอนนี้คือน้ำข้างในมันแห้งหมดแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับแล้วก็ประตูนี่เปียกแล้วแล้วก็ตอนนี้คือหลังคาด้านบนนี่ถล่มลงไปแล้วครับนี่ครับสภาพนะครับพังหมดเลยนะครับเมื่อคืนนี้ตรงนี้มันอุ้มน้ำเยอะจัดไงตรงผ้าน้ำแบบเยอะมากแล้วก็ตอนนี้แบบข้างๆอ่ะแบบมีเริ่มพังเนี่ยให้พี่เติ้ลลงมาถ่ายข้างล่างดูอีกทีนึงนี่ครับ
นี่คือตอนนี้บ้านใต้ดินของเราก็พังแล้วพี่เติ้ลลงไปถางล่างดูหน่อยเดี๋ยวให้พี่เติ้ลพาไปดูครับเนื่องจากเมื่อคืนเขาไม่ได้ทำงานครับไม่อยู่ครับอะไรวะหนีไปเที่ยวกับเราเก่งไงไปต้นลงไปด้วยต้นลงไปก่อนต้นลงไปเดี๋ยวพี่นุ้ยเสียสละอยู่บนเองด้วยกันอ่ะไปสองคนก็เต็มแล้วนะไปดูดิสภาพว่ามันเป็นยังไงบ้างมันเป็นทรายแบบนุ่มๆอ่ะเหมือนขี้โคลนเลยที่ต้นเหยียบอ่ะเนี่ยใช่ไหมขี้โคลนผสมทรายแล้วผนังถ้ำอ่ะเย็นเอาเย็นเหรอวันนี้เย็นเหรอเออเย็นเย็นว้ายโอ้โหมันจมอะไรเงี้ยเฮ้ยมันเหมือนเป็นฟองป่ะตรงที่เหยียบมาเนี่ยเละเลยอ่ะเดี๋ยวต้นต้องเอาไอ้อิฐบล็อกขึ้นมาเฮ้ยแบบมันทรายมันไหลลงไปเยอะเลยนะเนาะแล้วผนังมันเป็นทรายไงนี่มีโอกาสที่ตะลิ่งจะพังนะครับเนี่ยอันนี้ยี่นี่อะไรอ่ะเดี๋ยวเต้นเอาอิฐบล็อกขึ้นมาเมื่อคืนดีนะมันไม่ร่วงครับตอนนี้หัวพี่ต้นนี่ก็สีตอนนี้เป็น2สีแล้วนะมีสีส้มด้วยนะไม่ใช่สีทองนะต้นเป็นสีส้มก็ไม่ต้องไปทำสีส้มไงจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็เก็บซากบ้านใต้ดินนะครับพี่ต้นนี่ก็เพิ่งกลับมาจากเมียนมานะครับกลับมาถึงเมื่อเช้านะครับส่วนพี่เติ้ลนี่ไปคาราโอเกะกลับมาเที่ยงคืนไปเราหายไปไหนเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนในคลิปไม่มีมึงนะไปที่สตูมึงก็ไม่อยู่ไปไหนมาอ่ะตั้งไปไหนมาไปกำแพงไงเออแค่แค่นั้นเนี่ยไม่ได้ไปคาราโอเกะร้านเหล้าร้านอะไรร้านอะไรเล่นสงกรานต์เล่นสงกรานต์ไม่ได้ไปร้านเหล้าให้มึงฟ้าผ่าตายตามเข้าไปตามเข้าไปมึงก็ไปไหมไปเออไปก็ไปอย่าพูดมากทำไมวะเดี๋ยวเรามาดึงผ้าจากข้างบนขึ้นเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะเล่นมวยทะเลเติมน้ำเป็นน้ำขี้โคลนแล้วก็ต่อยมวยทะเลเฮ้ยดูแล้วถ้าพี่เติ้ลนั่งหักวะพายุเข้าครับวันสงกรานต์ครับตอนนี้ก็ทีมเรายังไม่มาก็มีพุ่นนิ้วคุงนิ้วคุงไปไหนเที่ยวเมื่อคืนพักมายี่เลยทักว่าชวนให้ด้วยกันไปมีเพื่อนไปในสาวเยอะเลยบอกใครอยากดูมวยทะเลนี่กดไลค์มาเยอะๆนะก็เดี๋ยวให้พี่ต้นเนี่ยต่อยกับพี่เติ้ลโอ้โหถ้าแบบเป็นบ่อโขนเลยๆนี่ตกไปแม่งโคตรหมันเลยนะพี่ต้นลงไปเหม็นเน่ามากเลยนะเว้ยเวลาตกไปกันเนี่ยมึงเออกูว่าต้องไปกู้ขึ้นดีกว่าแต่เอาฟางขึ้นลงไปเอาไปเอาขึ้นเลยไปช่วยกันเอาฟางขึ้นก่อนเอาฟางขึ้นมาไว้ขอบต้นนะดิเอาลงไปทำไมไม่รู้นี่ครับเดี๋ยวเราต้องเอาฟางขึ้นกันก่อนครับไม่งั้นมันจะเหม็นเน่านะครับเติ้ลลองนั่งอันนี้ให้ดูหน่อยดิถ้าแบบเป็นมวยทะเลนั่งได้ปะได้ไหมเสียน่าจะสนุกน่าจะสนุกถ้าเป็นมวยทะเลอ่ะเมื่อกี้นี่แบบตลกมากเลยอ่ะเอาฟางขึ้นมาก่อนโหเมื่อกี้นี่ตกตุ้มเลยนะน่ะถ้าเมื่อกี้นี่มึงเกาะอยู่นี่อีกฝั่งต่อยมือนะเกาะไม่อยู่อ่ะแต่นวมยิ่งไม่มีที่จับใหญ่เลยไปหาซื้อนวมมาคู่เท่าไหร่นะต้นคู่ละ500เลยอ่ะซื้อต้องซื้อ100กว่าบาทเพราะมันเสียเลยไงมันโดนน้ำอ่ะนี่ครับเก็บกูเหมือนแบบกูซากมาต้นพอแล้วตอนนั้นก็ตากแดดไม่เหม็นแล้วนี่ครับสภาพตอนนี้เราก็กูบ้านใต้ดินกลับมาครับแต่ว่าบ้านใต้ดินเราก็ไม่น่าจะอยู่แล้วครับเดี๋ยวรอดูตอนที่เราสร้างใหม่ครับเป็นบ้านใต้ดินแบบคอนกรีตครับโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวคอยดูคลิปมวยทะเลนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาต่อยมวยทะเลกันถ้าอยากดูก็กดไลค์กันมาเยอะๆนะครับทุกคนโดนอะไรอ่ะจะโดนอะไรดูดมาเปล่าโดนดูดโดนอะไรป่ะไม่โดนรอยดูดเนี่ยไม่ใช่เนี่ยดูดิไหนดูหลังดิไม่มีข้างหลังไม่มีเฮ้ยนี่มีตรงนี้นี่แดงๆจ้ำๆนี่จะทำอะไรมาวะเดี๋ยวให้ต้นตัดเนอคลิปเนี้ยไม่ต้องแก้ตัวรายงานไปไหนรายงานว่าอยู่ไหนทำอะไรบอกตลอดไงโอเค